สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้อยู่กันวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2562นะคะดิฉันนงวดีธนิมานและคุณสภนงการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เช้าเนี่ยอากาศเย็นๆนะค่ะพรุ่งนี้ก็จะเย็นกว่าวันนี้เมื่อเช้าในต่ำสุด24องศาว่าพรุ่งนี้จะ21 22นะไม่รู้จริงหรือเปล่าดูใน Google นะค่ะถ้าจริงอย่างนั้นก็ขอให้อยู่ต่อไปนานๆได้มั้ย21องศาเนี่ยNo. แล้วก็แช่อย่างนี้เลยนะกลางวันก็ไม่ต้องขึ้นอีกให้สบายสบายเหมือนในช่วงฤดูใบไม้ผลิของประเทศหนาวเข้ามาคงจะเป็นการขอมากเกินไปแม่หน้าหนาวในประเทศแต่กลางวันก็ร้อนจัดเลยนะร้อนและแห้งด้วยมันไม่สมบูรณ์ทุกอย่างไปนะแต่ยังดีที่เป็นดินแดนที่น่าจะมีความสุขถ้าได้ผู้บริหารประเทศที่ดีมีคุณธรรมใจซื่อมือสะอาดค่ะนะนะที่ผ่านมายังไม่เคยเจอไม่ค่อยเจอไม่หนักเจอแล้วไม่เจอของแท้ไม่เคยเจอมีแต่พวกกรรมลอนะเราก็หวังกันต่อไปนะคะบ้านเมืองก็อยู่ในมือพวกเราทุกคนนะคะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะซึ่งเรื่องสภาพอากาศก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนึงแล้วกันพี่โสวันจันทร์นี้วันลอยกระทงมั้งโอ้เขาเพิ่งบอกให้ลอยก่อนเที่ยงคืนใช่ไหมล่ะถ้าคืนลอยช้าก็จะลอยอังคารได้อันนี้ได้เพราะว่าวันนี้11วันจันทร์พอดีใช่ใช่ถ้าว่าข้ามวันมันจะเป็นลอยอังคารลอยอังคารไปเขาบอกให้ลอยเรียบร้อยก่อนเที่ยงคืนก็สเปรย์เฮระกันนะคะวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะก็ยังชมกันได้ทุกๆช่องทางเช่นเคยนะคะก็ทั้งทีวีด้วยนะคะทีวีดิจิตอลไม่ใช่ทีวีดิจิตอลทีวีเซตเทอร์ไลท์นะคะแล้วก็ทางวิทยุก็ยังเผยแพร่เสียงกันอยู่นะคะตลอดจนทาง Facebook Live ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่แฟนเพจ News 1แต่ว่าเดี๋ยวเรียนแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้เราบันทึกเทปรายการนะคะใช่ครับก็เพิ่งจะบันทึกกันในช่วงบ่ายๆสายๆแก่ๆเนี่ยแหละก็ข่าวคราวก็ยังจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่นะคะคือวันนี้มีภารกิจตอนค่ำนิดหน่อยนะครับก็มันจะเป็นเวลาคาบเกี่ยวพอดีแล้วก็เพียงอัดเทปลูกหน้า 3-4 ชั่วโมงซึ่งคงไม่มีแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือสึนามิเกิดขึ้นในโลกนี้ค่ะเพราะญี่ปุ่นก็ระเบิดภูเขาไฟก็มีปะทุอีกลูกนึงก็ไม่ได้มากมายแต่สูงขึ้นไปก็5กิโลกว่าแค่นั้นเองไม่มาถึงเมืองไทยแน่นอนนะก็ไปญี่ปุ่นนะครับค่ะข่าวคราววันนี้เราก็เริ่มต้นเบาๆกันหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าวันจันทร์วันอังคารนี้ใช่ไหมคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่จะไปครม.สัญจรไม่ได้ไปนานแล้วนะคะคือวันจันทร์จะไปราชบุรีค่ะตอนแรกผู้ว่าก็ขอปิดโรงเรียน3โรงเรียนค่ะแต่หลังคนก็วุ่นบอกว่าอะไรกันนักกันหนาก็เลยปิดแค่โรงเรียนเดียวเบญจมาศราชูทิศค่ะซึ่งเขาจะใช้สนามยิมเนเซียมติดกับโรงเรียนนี่แหละประชุมใช่ไหมที่โรงเรียนนี้ก็มีนักเรียนประมาณ 3,000 คนเขากลัวว่าประชาชนจะแห่ไปมืดฟ้าโมดินไปต้อนรับท่านผู้นำประเทศก็เลยกลัวว่าผู้ปกครองที่ไปส่งนักเรียนไม่สะดวกก็เลยจะขอปิดโรงเรียนเข้าไปจราจรราชบุรีใช่ไหมก็ชาวบ้านบอกอะไรกันนักกันหนาไอ้ที่ไปขอเจอก็ไม่ให้เจอไอ้ที่เกณฑ์ไปก็ไปเยอะก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าไปเป็นหมื่นเนี่ยคงจะต้องดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าผู้ว่าเลยงั้นปิดโรงเรียนเดียวก็พอแต่ว่าเข้าออกทั้งเรียนไปสายก็อนุโลมให้คือมันติดกันไงยูนิเซียมติดกับโรงเรียนนี่เรียนนี้มี 3,000 คนผู้ปกครองต้องไปส่งใช่ไหมไปมาก็อาจจะติดอ่ะเขากลัวว่าจะไม่สะดวกกับผู้ปกครองที่จริงผมว่าเขาไม่สะดวกกับทีมที่จะไปจากกรุงเทพมากกว่านี่ไงพระนงฟังแล้วนงก็สงสัยตกลงแล้วใครไม่สะดวกใครกันแน่วันนี้ใช่เนาะคืออะไรก็มันอย่าให้มันเยอะเกินไปกันแล้วกันเพราะว่าไปอะไรก็ที่ปิดถนนทีมันเกินไปคือไม่ได้มีเรื่องอะไรที่สำคัญเป็นคอขาดบาดตายอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะนะอาเซียนก็ปิดทีแล้วคนก็เดือดร้อนทั้งเมืองเหมือนกันแต่โอเคเรายอมได้เพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาประเทศค่ะใช่ไหมใช่แล้วก็เมื่อวันก่อนก็ไปที่ศรีสะเกษใช่ไหมล่ะก็มีชาวบ้านที่โดนเกณฑ์ไว้ก็มีแต่งตัวชุดไทยชุดอะไรที่ดูเป็นทางการเหลือเกินนะซึ่งคงไม่ได้เป็นไปโดยสมัครใจหรอกแต่คนที่เขาจะไปเพื่อจะเจอจริงๆเพื่อปัญหาเนี่ยเขาไม่ให้เจอกลุ่มสมาชิกนี่ไงสมาชิกคนจนไงเขาขอเป็นสมาชิกคนรวยบ้างไม่ได้เหรอก็ไม่ให้เข้าไปถึงที่เขาไม่ให้เข้านะก็สุดยอดจริงๆว่าจะลงตกลงเป็นผู้นำประเทศนี่ขอเจอ
ประชาชนบางกลุ่มแล้วไม่ขอเจอบางกลุ่มก็ได้หรือไอ้คนที่ไม่อยากเจอก็ไปเกณฑ์เข้ามาเจอไอ้คนที่อยากเจอจริงๆโดยไม่ต้องมาเกณฑ์นะก็ไม่ให้เขาเจอค่ะแล้วจะเอายังไงกับประเทศนี้ค่ะเคยมีใครได้เจอเวลาอยากจะไปขอเจอท่านนายกเนาะเวลาลงพื้นที่เนี่ยเอากุหลาบไปเจอได้ถ้าที่กุหลาบไปได้ถ้าดอกกุหลาบไปได้ต้องดูว่ามาอย่างไรใช่ไหมหรือมันก็เอาไอ้การ์ตูนรูปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไปมอบให้ได้โดเรมอนอะไรพวกนี้ได้เหรอระวังประจักษ์ด้วย ต้องระวังประจักษ์นิดนึงคือคนก็บอกว่าอะไรกันนักกันหนาค่ะคุณจะไปประชุมครมสัญจรก็ไปเถอะแต่ว่ามันได้อะไรเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาหรือเปล่าแล้วประชาชนเดือดร้อนมันจะไม่จะสวยมั้งนะเพราะไปสัญจรไปมาหลายที่แล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็มันปัญหาบ้านเมืองไม่ได้แก้อะไรขึ้นมาดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ถ้าเก่งจริงนะบ้านนี้บ้านเมืองไม่มีปัญหาหรอกซึ่งเดี๋ยวจะมาว่ากันค่ะนะคะอ่ะก็กรณีเรื่องนี้เนี่ยคือเราไม่ได้ว่าอยู่ดีๆขึ้นมาพูดนะคะเพราะว่ามีคนเข้าไปโพสต์ถามเหมือนกันกรณีที่ว่าปิดถนนนะคะเขาก็เอาเอกสารหนังสือจากศาลากลางจังหวัดราชบุรีเนี่ยฉบับ1ฉบับลงวันที่7พฤศจิกายนนะคะก็มีใจความถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีว่าขอแจ้งปิดการเรียนในวันจันทร์นี้โดยบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ราชบุรีที่ยิมเนเซียมจะไปตรวจที่ยิมเนเซียมเนาะนั่นแหละคือไปตรวจทำไมยิมเนเซียมไอ้ชูกีฬาสาบายน้ำอ่ะหรือลู่วิ่งลู่อะไรดูว่าเรียบไหมอะไรอย่างเงี้ยเหรอซึ่งจะมีประชาชนในทุกอำเภอของจังหวัดเดินทางมาร่วมกิจกรรมทำให้อาจจะกระทบต่อจราจรของผู้ปกครองนักเรียนในการมาโรงเรียนก็เลยขอปิดเรียนในวันดังกล่าวแต่ว่าคนที่เอามาโพสต์ใน Facebook เนี่ยก็ตั้งคำถามบอกว่าคือทำไมการมาของนายกถึงต้องมาลงกับการต้องหยุดโรงเรียนของนักเรียนต้องปิดถนนปิดเมืองราชบุรีเลยไหมเออนี่เขาไปชดแล้วกระแทกแดกดันแล้วงั้นน่ะอ๋อเหรอหืมเป็นช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองไงอ๋อก็เลยต้องปิดผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ต้องมาเหยียบก็ต้องต้อนรับหน่อยนึงใช่ไหมล่ะทีนี้เนี่ยนะพอข่าวมาแบบนี้สงสัยเดี๋ยววันจันทร์เนี้ยก็ดูเลยแหละว่าแหมขบวนอะไรก็จะมากมายขนาดไหนอ่ะเขาอาจจะมีโอ้ยแห่ช้างแห่ม้าแห่สัตว์พัดยาเออเขาคงจะมีจัดการต้อนรับใหญ่นะใหญ่โตผมว่าจะโลกต้องหยุดหมุนนะดูอย่างนั้นเลย ถ้าอย่างนั้นนี่ก็จะรู้เลยว่าเออทำไมต้องปิดเพราะว่าอะไรอำนวยความสะดวกให้ใครอะไรแบบนี้มากกว่าคือราชบุรีเขามีหลายอย่างนะเขามีทั้งโรงงานทั้งสารพัดอย่างแรงงานต่างชาติก็เยอะค่ะผู้ประกอบการที่มีปัญหาก็เยอะค่ะก็อยากจะรู้ว่าถ้าไหนจะไปเจอแล้วเนี่ยนะค่ะผู้โรงงานที่เขามีปัญหาในย่านสมุทรสาครสมุทรสงครามค่ะราชบุรีนะมีทุกร้อนอะไรก็ไปต้องเรียนได้ที่นั่นดูว่าจะให้เขาเจอเปล่าสมัชชาคนจนอย่าแวะไปดูอีกทีว่าจะให้ยอมเข้าเจอไหมว่าปัญหาความเดือดร้อนเขาเนี่ยนะยอมเสียค่ารถไฟรถบัสรถตู้อะไรก็แล้วแต่จากอีสานไปราชบุรีจะได้เจอไหมจะได้เจอหรือเปล่านะคะค่ะก็ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณนรมนพิญโยสินวัฒน์นะคะออกมาชี้แจงกรณีนี้บอกว่าตอนนี้จังหวัดได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนมาหารือกับฝ่ายทหารตำรวจผู้ปกครองกรณีนี้แล้วบอกผู้อำนวยการโรงเรียนจะยกเลิกการปิดเรียนเห็นไหมพอมีคนร้องปุ๊บก็คือไม่ปิดก็ได้นี่นะใช่แต่ว่าจะผ่อนผันให้ก็คือหมายความว่าถ้านักเรียนไปช้ากว่าเวลาเรียนเนี่ยก็ไม่ถือว่าสายหรือว่าขาดเรียนนะคะเพราะคาดว่าจะได้ผลกระทบจากการจราจรที่น่าจะติดขัดมากในช่วงเช้าของวันดังกล่าวเพราะว่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศเนี่ยมีนักเรียน 3,000 คนแล้วก็ยังมีวิทยาลัยสารพัดช่างอีก600คนยังมีนักเรียนโรงเรียนสุริยะวงอีก500คนมีมวลชนจาก10อำเภออีก 4,000 คนมีสื่อมวลชนมีข้าราชการจากส่วนกลางอีก 1,000 คนรวมจำนวนผู้ที่จะเข้าพื้นที่ในช่วงเช้าในละแวกดังกล่าวเนี่ย 9,000 ถึง 10,000 คนนะคะก็อาจารย์นฤมลบอกว่าเรื่องปิดเรียนนี้นายกกับทางทำเนียบรัฐบาลไม่ได้เป็นคนสั่งปิดนะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ได้สั่งเหมือนกันโรงเรียนเขาประกาศปิดของเขาเองค่ะอ๋อนะนะก็ตามนี้ตามนี้นะคะเขาตามนี้คือคนอาจจะเห็นความปวดหัวเดือดร้อนของประชาชนความเดือดร้อนของเด็กของผู้ปกครองด้วยค่ะครูอาจจะพักผ่อนด้วยนะค่ะสามวันรวดในเสาร์ที่ชันนะนะลองวีคเอนด์ลองวีคเอนด์อีกแล้วลองวีคเอนด์แบบว่านั่นได้เองด้วยนะคะอ่ะก็รอติดตามกันนะคะครม.สัญจรค่ะ
ส่วนเรื่องที่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะแบบหนาหูขึ้นมาจริงเหรอที่ว่าโรงเรียนเขาปิดเองเนี่ยก็อาจารย์นรมนบอกหรือผู้ว่าสั่งปิดแล้วจดหมายผู้ว่าว่าไงอ่ะก็จดหมายที่ว่าที่มันสักครู่โชว์ให้ดูอ่ะเป็นลงชื่อใครอ่ะลงผู้ว่าไงลงชื่อผู้ว่าไงแล้วอาจารย์นรมนบอกว่าเนี่ยใช่ผู้ว่าใช่ไหมคะผู้ว่าราชการจังหวัดเนื้อหาว่าลงชื่ออะไรนะคะผู้ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะพี่โสโอเคในจดหมายเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชสุทธิราชบุรีอ๋ออ่ะโอเคอ่ะก็เป็นประกาศผู้ว่าไม่สั่งปิดนะไม่ได้ว่าผู้ว่าผู้ไม่ผู้ว่าดิ่งนี่เขาขยันนะผู้ว่าดิ่งเนี่ยชยาวุฒิจันทร์เนี่ยเขาขยันนะค่ะเขาต้องต้อนรับอย่างดีนะตามนี้นะคะจะได้ไม่สับสนกันนะคะก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าท่านนายกลงพื้นที่นี่จะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าเมื่อกี้สะดุดนิดนึงที่อาจารย์นรมนบอกนะพี่โสบอกว่าจะมีข้าราชการจากส่วนกลางนี่เป็นพันเลยนะไปนะไปทำไมส่วนกลางไปทำไมอ๋อไปประชุมที่นั่นเหรออันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะคะก็คือต้องแบบยังไงอ่ะก็คือไปเห็นหน้าอย่างเงี้ยเหรออ่ะไม่เป็นไรเรื่องของเขานะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เป็นไรว่ากันแล้วกันว่ากันเอาเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เริ่มแบบจะเห็นข่าวถี่ขึ้นคือเรื่องการปิดโรงงานพี่โสการปิดโรงงานนะคะก็วันสัปดาห์ก่อนนี่เห็นข่าวของ Nippon Steel เนาะพี่โส Nippon Steel นั่นของญี่ปุ่นเนาะ Nippon Steel แล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นโรงงานบริษัทผลิตเสื้อส่งออกก็ปิดกิจการแล้วก็ลอยแพพนักงานก็นี่เป็นการเผยแพร่ใน Facebook ชื่อว่า123คนดีมีน้ำใจโพสต์ข้อความบอกว่าประกาศปิดโรงงานผลิตลอยแพพนักงานกว่า230คนที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐมได้มีคนงานพนักงานบริษัทนิดพอยต์จำกัด230คนมาร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยราชการที่ทำงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้าง4วิคจำนวน2เดือนกว่า4ล้าน4แสนบาท4วีค4วีค4วีคคือ4สัปดาห์นงก็หรือ4งวดนงก็สงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาทำคือวีคลิเกอร์วีควีค4สัปดาห์2เดือนนะก็คือ2เดือนนะ4ล้าน4แสน200กว่าคนนะคะพี่โสก็เนี่ยเป็นภาพนี้นะคะก็มีการรวมตัวกันอันนี้เป็นโรงงานที่จังหวัดนครปฐมนะคะก็บอกว่าบริษัทเนี่ยปิดกิจการเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานานนะคะส่วนค่าแรงที่จ่ายค้างกับพนักงานเนี่ยบริษัทก็จะขายเครื่องจักรที่ไม่ติดจำนองกับธนาคารแล้วก็จ่ายค่าแรงให้กับพนักงานทุกคนเท่าๆกันเท่าๆกันนะพี่โสแต่ว่าวันก่อนโน้นก็มีข่าวว่ามีหลายโรงงานเลยที่ ลดชั่วโมงทำงานค่ะลดชั่วโมงทำงานแล้วก็ลดจำนวนพนักงานนะค่ะหรือปิดโรงงานนะก็ทำให้คนเนี่ยตอนนี้เริ่มมองเห็นชัดเจนว่าอนาคตจะมีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งเราพูดถึงปีหน้าเศรษฐกิจทั้งของไทยซึ่งของเราเนี่ยของเราเนี่ยซึมมานานแล้วค่ะที่บอกว่าตายซากมานานแล้วนะครับมาเจอสงครามการค้าเป็นผีซ้ำด้ำพลอยอีกต่างหากก็ทำให้มันลำบากแล้วก็เขาจะประชุมเรื่องเงินบาทเนี่ยนะแต่ที่หน้าใช่ไหมประชุมเรื่องเงินบาทแข็งเนี่ยคือมันแข็งมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีมาตรการอะไรสักอย่างเลยที่คือปล่อยไปตามสบายๆเพราะว่าคนนำเข้าสบายนี่เพราะใช้เงินน้อยซื้อของได้มากกว่าแต่ว่าผลจากกระทบคือนักท่องเที่ยวน้อยลงโรงแรมก็มีปัญหาฟังก์ชันตามโรงแรมต่างๆก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมราคาผู้ส่งออกสินค้าก็ลำบากโรงงานต่างๆเมื่อขายสินค้าไม่ได้ขายในประเทศก็ไม่ได้เพราะคนไม่มีเงินซื้อคนที่มีเงินก็ไม่กล้าใช้เงินเพราะกลัวไม่อนาคตไม่แน่นอนก็เลยอยู่ในสภาพที่ตายซากอย่างนี้นานแล้วแล้วไม่มีใครจัดการแก้ปัญหานอกจากอัดฉีดชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้อย่างเดียวซึ่งมันไม่ได้เรื่องและคราวนี้โรงงานเริ่มปิดเยอะแล้วก็ลดจำนวนผู้ทำงานขึ้นและคนที่บอกว่าที่ขาก่อนที่ผมเล่าให้ฟังบอกว่าโรงงานก่อนหน้าที่ยังปากแข็งอยู่นะบอกยังอยู่ได้ตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วจำเป็นต้องรับสภาพความจริงว่าไม่ไหวคือควักของเก่ามาจ่ายของใหม่เนี่ยควักเนื้อเนี่ยนานแล้วเงินทุนสายป่านเริ่มจะสั้นลงแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้อง
ยอมรับสภาพและลดคนงานหรือว่าลดเวลาทำงานบางส่วนลดการผลิตลดโรงงานแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ปิดเลยถ้าปิดมีเงินชดใช้ก็ไม่เป็นไม่ว่าอะไรแต่ปิดไม่มีเงินชดใช้นี่อันนี้ลำบากแรงงานละแต่รายงานแบบเป็นรายงานเรียกเป็นรายวันใช่ไหมพี่โสเป็นพนักงานแบบจ้างอาจจะรายวันก็มีอาจจะรายลูกจ้างชั่วคราวก็มีหรือว่ารายลูกจ้างประจำก็มีแล้วแต่นะแล้วแต่ที่เป็นวีคนี่ก็น่าจะเป็นอันนี้เขาไม่ได้บอกเป็นโรงงานแบบพนักงานแบบไหนนะใช่น่าจะเป็นพนักงานประจำแต่คือเขาบอกว่าเขาจะจ่ายเขาจะขายเครื่องจักรแล้วเอาเงินมาจ่ายพนักงานให้เท่ากันทุกคนใช่ไหมพี่โสใช่ใช่แสดงว่าน่าจะเป็นพนักงานแบบรายวันอ่ะรายวันจ้างชั่วคือเป็นรับจ้างเป็นงานแต่ว่านงก็ได้ยินมาเหมือนกันนะว่าพนักงานที่ทำงานในโรงงานใช่ไหมพี่โสคือพวกผู้ใช้รายงานเนี่ยเขาก็ถูกลดวันลงคือจากเดิมเนี่ยก็อาจจะ5วัน6วันใช่ไหมช่วงที่แบบยอดขายดีๆโรงงานต้องเร่งผลิตเนี่ยเขาก็จะต้องมีโอมีทำโออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าคืออันนี้คือนอกจากจะไม่โอไม่ต้องมีโอทีแล้วนะวันที่เคยทำเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำก็ลดเหลือหยุด3วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่โสลองคิดดูดิหยุด3วันเอาเป็นว่าถ้าทำงาน5วันนะหยุด3วันแปลว่าทำ2วันใช่ไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะใช่แล้วเงินมาจากไหนอ่ะก็ไม่มีก็มีแค่นั้นได้2วันเนาะก็ไม่พอกินนี่มันนี่หมายถึงคนที่ยังมีงานทำคาอยู่ยังเหลือ2วันนะถ้าเขาไม่เหลือเลยจะเอาไหนกินอ่ะแล้วถ้าไม่มีเงินชดเชยเลยนะเงินสะสมก็ไม่มีเงินเก็บก็ไม่มีทุกวันนี้ก็เดือนชนเดือนหรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วค่ะถ้าเจอสภาพที่ต้องออกจากงานกระทันหันจะแบ่งงานในทำอ่ะค่ะทุกวันนี้นะที่เขามีอยู่ได้ที่รองรับง่ายก็คือพวกแก๊ปพวกไลน์แมนรับส่งอาหารมอเตอร์ไซค์ที่พอได้ที่มาหากินได้มันก็ไปเห็นที่อุดรธานีใช่ไหมที่เขาชุมนุมกันบอกขอขึ้นค่าแรงเพิ่มน่ะแกร็บอ่ะคนมาเป็นร้อยอ่ะบอกเฮ้ยพนักงานแกร็บอ่ะไม่ใช่พนักงานเขาเป็นรับส่งนี่แหละเขาก็มีต้องรายได้จากส่วนหนึ่งจากผู้ประกอบการนะค่ะว่าเฮ้ยคนเราเดี๋ยวนี้มีธุรกิจออนไลน์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะกลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดค่ะจะมีเก็ตก็มีนะมีกรับมีอะไรก็แล้วแต่เครือข่ายนอกเหนือจากบริษัทที่ขนส่งพวกเคอรี่พวกนิ่มพวกอะไรแล้วแต่หลายบริษัทก็กลายเป็นว่าขนส่งทั้งอาหารขนส่งทั้งสินค้าต่างๆออนไลน์กลายเป็นทางเลือกของคนและคนเนื่องมาอยู่บ้านมากขึ้นคนก็ไม่เดินห้างก็มีปัญหาขึ้นมาใช่ใช่ไหมมันกลายวงจรซึ่งเขาเรียกว่า disruption อะไรก็แล้วแต่ disruptionแต่ว่ามันจะ disruption อย่างนี้แล้วนั่นน่ะจะหาทางออกกันอย่างไรล่ะคือคนก็ไม่อยากจะออกบ้านเพราะไม่มีเงินจนหนึ่งไปก็ต้องเสียเงินไม่อยากเสียเงินไปมากกว่าที่เสียอยู่แล้วนอกจากจำเป็นจริงๆก็ไปซื้อหน้าบ้านค่ะอันที่สบายๆคือร้านสะดวกซื้อซึ่ง24ชั่วโมงนี้รับเงินตลอดใช่วันนั้นน้องเพิ่งเห็นข่าวเองมันมีบริษัทหนึ่งของอันนี้เป็นลงทุนโดยโกเจ็กของอินโดพี่โสของที่เขามาเปิดเมืองไทยเขาชื่อเก็ตก็จะเหมือนกับ Grab Uber อะไรพวกนี้อันนี้เก็ตเขาให้ข้อมูลบอกว่าเรื่อง Food Delivery พี่โสมูลค่าเนี่ยเติบโตอย่างมากเลยนะเป็น 3-4 หมื่นล้านแล้วเขาก็ให้ข้อมูลด้วยว่าการ delivery ของกินเนี่ยอะไรที่มีการ delivery เยอะมากที่สุดหรือพี่โสชานมไข่มุกค่ะชานมไข่มุกแล้วก็มีพวกมี4อย่างชานมไข่มุกแล้วก็พวกอาหารข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงพวกนี้ได้หมดอ่ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอันดับ3 อันดับ2ลงจำไม่ได้ขออภัยด้วยอันดับ4เลยมั้ยคะพี่โสคะพวกข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะอ๋อแต่ว่าไม่เข้าร้านผมเท่าไหร่นักเลยแต่จะเริ่มมีนะเขาให้ข้อมูลเนี่ยชานมไข่มุกอันดับหนึ่งอ่ะที่ว่าคนเขาชอบสั่งให้พวก delivery เนี่ยไปส่งอ่ะรู้สึกว่าเดือนหนึ่งนะเป็นแสนแก้วอ่ะนี่แค่ไหนเจ้าเดียวพี่โสบางเจ้ามียี่ห้อก็คนก็ขนาดนี้ก็มีคนเตือนบอกว่าคุณทานแป้งกับคุณทานน้ำตาลเยอะจะมีปัญหาใช่ใช่ไหมชานมเนี่ยแล้วแพงด้วยนะ
แล้วเผลอๆมีสารกันบูดนะชานมไอ้เม็ดเนี่ยแก้วแล้วแก้วร้อยกว่าบาทใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ก็ทำให้เราเห็นนะคะว่าพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปคือทั้งสภาพเศรษฐกิจด้วยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนด้วยเนี่ยพี่โสนะคะมันก็โจทย์หลายๆอย่างมันมาพร้อมๆพร้อมๆกันเขาเรียกว่า lazy economy ก็คือเศรษฐกิจแบบเศรษฐศาสตร์แบบขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจคือคนไม่ไปไหนละอยู่บ้านอยู่บ้านนะคือไม่เคลื่อนไหวร่างกายแล้วจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพถ้าคุณบริโภคแป้งน้ำตาลแล้วไม่เคลื่อนไหวร่างกายต่อไปจะเหมือนภูมิกับโคราชที่ต้นย้ายไปแบบนั้นใช่ไหมจะร่างกายสมบูรณ์นะไม่เคลื่อนไหวร่างกายเพราะคนนั่งคนนอนจะอยู่กับที่นะ คือการฆ่าตัวตายผ่อนผ่อนทรงไม่เคยพิจารณากายเป็นการขัดต่อความธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาอ่ะนะก็เรื่องของการปิดโรงงานการเลิกจ้างเนี่ยก็จะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆวันก่อนเห็นอาจารย์ณรงค์เพชรประเสริฐนะคะอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะจะเป็นคณบดีสถาบันเศรษฐศาสตร์นะฮะพูดถึงเรื่องของการปิดกิจการลูกจ้างตกงานจำนวนมากในช่วงนี้บอกว่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ภาวะค่าจ้างกำลังเป็นปัญหาวิกฤตรายได้ของคนงานซึ่งกำลังจะกลายเป็นวิกฤตของประเทศชาติจะมาในรูปแบบก็คือ1คือกำลังซื้อหดกระทบ GDP 2ลูกจ้างมีปัญหารายได้ก็กระทบคนในครอบครัวด้วยอย่างเช่นว่าครอบครัวชาวนารายได้จากการทำนาเนี่ยมี 30% เท่านั้นส่วน 70% เนี่ยพึ่งค่าแรงจากลูกหลานที่ทำงานที่อื่นนะพี่โสดังนั้นการแก้ปัญหาเนี่ย ก็ต้องมีมาตรการชัดเจนไม่ใช่คิดว่าแต่จะแจกเงินก็จบนะอย่างเช่นชิมช็อปใช้เนี่ยก็ยังมองว่าไม่แฟร์เพราะว่าเงินที่เอามาใช้ในโครงการก็เป็นเงินภาษีของคนทั้งประเทศกว่า67ล้านคนมาร่วมกันจ่ายตรงนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจนกลับไม่ได้นะคะก็บอกว่าต้องวางแผนรับมือคนตกงานแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอตกงานก็หันมาค้าขายใช่ไหมพี่โสเนาะใช่แล้วพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เลยนะจะขายได้ขายไม่ได้ก็ยังดีกว่าใช่ไหมอาจารย์บอกว่าอันเนี้ยคือก็คงจะต้องจัดหาตลาดให้เขาจะได้คนจะได้เข้าถึงใช่ไหมคะแล้วก็เห็นด้วยกับเรื่องของแนวคิดการขยายอินเทอร์เน็ตให้คนเข้าถึงการค้าออนไลน์แต่ว่าปัญหาวันนี้คือปล่อยให้ระบบการค้าออนไลน์ถูกต่างชาติครอบงำทั้งหมดซื้อของมา50บาทก็มาจากจีนทั้งนั้นภาษีก็ไม่ได้เงินก็ยังไหลออกอีกด้วยอันนี้เป็นบางส่วนเขาบอกว่าต่อไปถ้าโครงการ EC แล้วเนี่ยนะค่ะเงินก็ไม่เก็บภาษีเขานะแล้วจะเอาเงินภาษีไหนมาใช้จ่ายนอกจากกู้เพิ่มทุกปีค่ะคนไม่ทำงานคนตกงานคนก็ไม่มีรายได้เสียภาษีค่ะคนไม่ซื้อของวัดก็น้อยลงที่ขายดีเนี่ยคือน้ำมันซึ่งรถเต็มถนนอยู่นะครับเขาถึงมองว่ายิ่งจากนี้ไปเนี่ยคนอายุมากขึ้นคนเกษียณอายุมากขึ้นรัฐบาลยิ่งต้องรับภาระในการจ่ายเงินค่าเกษียณอายุและคนตายช้าลงข้าราชการก็เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมอยู่กัน 80-90 ปีเฉียดร้อยนู่นน่ะก็คือบำนาญต่อไปเรื่อยๆก็กินไปเรื่อยแล้วคนสูงอายุที่เกษียณแล้วเนี่ยที่นอกภาคราชการนะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเงินไปเสียอาจจะมีรายได้จากอะไรก็แล้วแต่ไปจ่ายเสียคือค่าแวดบางทีก็แวดก็ไม่มีส่วนเงินได้ก็ไม่มีอยู่แล้วรัฐบาลก็เสียภาษีน้อยลงคนหนุ่มๆเขาบอกว่าเฮ้ยต้องเลี้ยงคนชราพวกนี้เหรอต่อไปเนี่ยจะเต็มประเทศเนี่ยแล้วคนเหล่านี้เขาไม่ทำประโยชน์แล้วจะเป็นปุ๋ยไงนะมองไงนะแล้วจะทำเพื่ออะไรก็ไม่ยอมเสียภาษีเลี่ยงภาษีมาก็พวกบรรดาพูดก็คนในประเทศไทยเสียภาษีไม่กี่คนเองนี่ใช่ล้านคน1ล้านไอ้6ล้านคน6-7 ล้านคนนะที่เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดานะบุคคลธรรมดามีไม่กี่ล้านเองนะที่เหลือก็จ่ายแวดไปเพราะว่าประเทศนี้มันมีช่องโหว่หรือก็หนีภาษีเยอะเรียกภาษีเยอะนะ คนถึงไม่อยากเสียภาษีแล้วก็รัฐบาลต้องมีปัญหา1ภาษีเก็บได้น้อยลงต่อไปแล้วก็คนจะทำงานน้อยลงแล้วก็ภาระในการต้องจ่ายเงินทุกอย่างมากขึ้นทั้งดอกเบี้ยที่ไปกู้เข้ามานะและยุทธศาสตร์20ปีนะซึ่งทุกวันนี้มัน disruption ทุกปีทุกเดือนซ้ำไปคุณวางยุทธศาสตร์ละ20ปีคุณก็อยู่ไม่ถึงอยู่แล้วคุณจะหวังอยู่ต่อ20ปีนะสภาวะเช่นนี้นะไปดูเดนเลบานอนเมื่อเช้าเขาบอกว่าเขาบอกว่าผู้บริหารประเทศเนี่ยโกงกินทุจริตแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนยากจนเล่นพวกเล่นพ้องนะแล้วก็มีแชร์ลูกโซ่เลยนะเลบานอนมีตั้งหลายวงเยอะเลยแชร์ลูกโซ่เยอะเลยเขาบอกคนต้อง
วิธีการต้มตุ๋นไงยอมเสี่ยงก็ใช่ไงมันเฮ้ยมันเท่าไรมันเหมือนมันเรายกเลบานอนไว้ที่นี่เหรอเรายกเลบานอนยกเวเนซุเอลายกชิลียกอาร์เจนตินาไว้ที่นี่เหรอเพราะดังหนึ่งเรามีทั้งประชานิยมถมไม่เต็มจมไม่ลงเต็มที่มีไอ้แชร์ลูกโซ่มีการทุจริตอย่างแรงมีการเล่นพรรคเล่นพวกอย่างแรงนะแล้วเศรษฐกิจก็คนชักหน้าไปถึงหลังโอ้โหมันอะไรจะประเดประดังขนาดนี้เหมือนกันหมดเลยทั้งเลบานอนอิรักชิลีโบลิเวียอาร์เจนตินาที่ประท้วงจุดพวกนี้เวเนซุเอลาซึ่งเป็นยอดตำรับของประชานิยมโบลิเวียก็เหมือนกันและอย่างเรานี่แหละถามเลยว่าเงินบาทก็แข็งคนมีเงินซื้อใช่ไหมอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจก็ปรับลดปรับลดปรับลดลุงเขาไปชื่นชมคำยอของ IMF มันก่อนบอกโอ้โหเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของที่อื่นเขามีเหรอประเทศไทยมีเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมีแต่คนที่พูดต่างประเทศแต่ในประเทศไม่เคยมีมีแต่เมกะเมกะแล้วก็เมกะไม่ใช่เมกะบางนานะเมกะโปรเจกต์เราก็พอจะเห็นภาพเลยอ่ะคือถ้าเรายังเป็นแนวนี้ไปเรื่อยๆเนาะคือแรงกดดันมันจะลงมาสู่เนี่ยกลุ่มคนด้านล่างนะแล้วความเหลื่อมล้ำความถ่างมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็แรงบีบคั้นจากปัญหาหรือทั้งปัจจัยในและต่างประเทศมันก็อัดเข้ามาอีกนะคือเราใช่เดือดอ่ะเราไม่ใช่คนชังชาติแต่เราไม่ชอบผู้บริหารชาติที่ไม่ดูแลแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเสียหายเสื่อมโทรมถึงทุกวันนี้ค่ะนะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันค่ะ